ดูกันตรงนี้ครับกับการลวงนะครับ2พ่อลูกนายฮ้อยนะครับออกไปฆ่าแล้วก็มีการทุบศีรษะนะครับก่อนที่จะใช้เชือกเนี่ยรัดคอแล้วก็ยิงซ้ํายัดศพนะครับไว้ที่ท้ายรถกระบะนะครับคาดว่าคนร้ายเนี่ยรู้จักนักกับผู้ตายนะครับหลังจากที่มีการซื้อขายหัวนะครับสร้อยคอทองคําก็หายไปด้วยนะครับเบื้องต้นครับมีการตั้งปมสังหารฆ่าชิงทรัพย์และหรือว่าการขัดแย้งการซื้อขายหัวนะครับจึงได้มีการระดมชุดสืบสวนเนี่ยเร่งไล่ล่าครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.ยางตลาดนะครับได้รับแจ้งเหตุครับว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ย2คนอยู่ที่บริเวณท้ายรถกระบะนะครับที่จอดไว้ที่บริเวณกลางทุ่งนาในบ้านโนนนะครับสวรรค์หมู่ที่8ตำบลหนองอีเท่านะครับอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับซึ่งคาดว่าเป็นการฆาตกรรมจึงได้รีบรุดนะครับไปยังจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยพบรถกระบะนะครับที่มีเขาเรียกว่าคอกหรือว่าโครงเหล็กนะครับด้านท้ายรถกระบะเนี่ยพบศพนะครับชาย2คนที่กองรวมกันอยู่นะครับทราบชื่อต่อมาก็คือนายเหรียญครับอายุเนี่ย62ปีสวมใส่เสื้อลายนะครับแขนสั้นแล้วก็ยังนุ่งกางเกงยีนขายาวตรวจสอบนะครับตามร่างกายเนี่ยพบว่ามีบาดแผลเนี่ยถูกอาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าที่บริเวณชายโครงด้านซ้ายจำนวน1นัดนอนนะครับหงายนะครับหน้าแล้วก็ถัดไปนะครับทับร่างของนายปิยพงศ์อายุ32ปีซึ่งเป็นลูกชายโดยที่นายปิยพงศ์เนี่ยสวมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้นบริเวณศีรษะครับถูกของแข็งเนี่ยตีอย่างรุนแรงนะครับจนกระทั่งบวมนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยออกตาเลยแล้วก็บริเวณลำคอเนี่ยมีร่องรอยนะครับเชือกรัดแล้วก็ยังมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่บริเวณใต้นะครับลักแร้ซ้าย1นัดนะครับจากการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับพบว่ามีเงินสดเนี่ยอยู่ในกระเป๋าของนายปิยพงศ์เนี่ย 1,714 บาทนะครับและก็อีกกระเป๋าหนึ่งก็คือกระเป๋าของนายเหรียญเนี่ยครับมีเงินสดนะครับอยู่ประมาณ 1,913 บาทนะครับส่วนเงินสดประมาณ 100,000 บาทที่ได้จากการขายหัวนะครับแล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำน้ำหนัก1บาทหายไปนะครับแล้วก็บนท้ายกระบะนะครับยังพบนะครับหัวเนี่ยยืนอยู่1ตัวนะครับจากการตรวจสอบนะครับบริเวณป่าละเมาะซึ่งห่างจากจุดที่พบศพเนี่ยประมาณสัก500เมตรก็พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่นะครับจำนวน2ปลอกแล้วก็ยังมีเชือกแล้วก็กระดุมเสื้อรวมไปถึงยังมีคราบเลือดนะครับตกอยู่ที่พื้นดินนะครับคาดว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดที่คนร้ายเนี่ยฆ่า2คนนี้แล้วก็นำศพเนี่ยนะครับข้ามฝั่งไปยังบริเวณไว้ที่ท้ายกระบะรถนั่นเองจากการสอบถามนะครับชาวบ้านที่เห็นทั้ง2คนเนี่ยนอนอยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อเวลาประมาณสัก15นาฬิกาของวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยตนเองเนี่ยนั่งพักผ่อนแต่ก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งมาพบศพนะครับส่วนนะครับการสอบถามนะครับนางสาวนะครับละลิตานะครับภรรยาของนายปิยพงศ์เนี่ยเล่าว่าอย่างนี้ครับว่าสามีกับพ่อของตนเองเนี่ยมีอาชีพเป็นนายฮ้อยนะครับแล้วก็ตะเวนขายหัวเนี่ยตามตลาดนัดนะครับโคกระบือหลายๆจังหวัดในภาคอีสานนะครับแล้วก็แหมพอมาแบบนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าสุดท้ายก็ถูกคนร้ายเนี่ยนะครับนะอาจจะลวงมาแล้วก็ทำการซื้อขายหัวกันนะครับแล้วก็รู้ว่านะครับสองพ่อลูกเนี่ยเอาเงินมาจำนวนมากนะครับก็เลยดักชิงทรัพย์นั่นเองนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับนะผู้ก่อเหตุรายนี้นะครับก็แหมด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับก็เดินกลับมาบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็มาฟังชาวบ้านมาฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบปากคำแม่สุดท้ายนะก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับนะครับผู้ก่อเหตุรายนี้นะครับก็คือนายยอดอายุ20ปีอ่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันครับอันนี้จังลูกไส้ครับเพิ่นน้องไส้เพิ่นเพิ่นมาอย่างพี่ได้ยินว่าเพิ่นมาตลาดบางหันเด้อจ้ะตลาดว่าบางหันได้ยินนั่นแหละให้ห่วยน้ํากันนี่เพิ่นถามหาอยู่ก็เมียนว่าหมู่บ้านนี่ตัวเจ้าค่ะเพิ่นหมู่บ้านถ้าอันขี่นําบอกว่ามาว่ามาสิงัวว่าซั่นถามหาตําหมู่บ้านนี่เลยเป็นมาสื่องัวบ่ครับเป็นมาสื่องัวมีคนนำผ้าว่าสิมาขายงัวให้ขี่มอเตอร์ไซค์นำบอกว่าอันงัวตัวนี้งัวเพื่อไรครับนี่อันนี้งัวตัวนี้เรือขายมาได้ที่ตลาดครับเป็นมาขายหรือมาสื่อทั้งขายทั้งสื่อแหละครับแต่ว่าตัวนี้แกไปจากบ้านแล้วแกไปขาย
แต่มันบ่ได้ขายอยู่ซั่นอาชีพเป็นหรือบ่ครับครับเป็นอาชีพครับเพิ่นเมื่อนอนเฮือนหรือนอนใส่ปกตินอนเฮือนครับมื้อคืนนี่บ่นอนบ่มื้อคืนนี่บ่เห็นหมดคืนเลยก็ได้นําหาจนนํามื้อเช้าบ่พ่อเขาผู้ใดโทรไปบอกครับบ่ฮู้เฮือนแต่ว่ามีไผปานไปหมู่เก็บเห็ดหมู่เก็บเห็ดโอ้หมู่เก็บเห็ดกับบ่หั่นน่ะคือกันเพราะว่าได้ยินแต่เพิ่นว่าพ่อแล้วว่าซั่นเพิ่นได้โทรไปบอกเพราะว่าลงโซเชียลแม่จ้ะนําหาผู้เป็นไผกับเป็นกระเปี๋ครับเป็นของคนหนูนี่เป็นแฟนของผู้นอนอยู่ฝุ่นผู้ที่จอยนี่เป็นปู่เพิ่นนี่นี่เป็นลูกชายกับน้องชายเพิ่นอ้ายว่าสิเบิ่งว่าอยู่บ้านนั้นทางมาค่าทางกิเลสพุ่นแล้วว่าซั่นจังสิเมียผู้ว่าเรามีเงินติดตัวอะไรบ่เนี่ยครับเรามีสอยเซ็นนึงเด้ผู้ปู่นั้นสอยเซ็นนึงแต่ว่าจํานวนเงินนี่บ่ทราบแต่ว่าได้ยินแฟนว่ามีเงินอยู่ 20,000 ก็เลยถึงไปซื้องัวไปขายงัวขายงัวตัวนั้นแล้วได้ขายงัวตัวนั้นหลายจ้องหลายบันไดเด็กกําไร700งัวตัวนั้นได้กําไร700แต่ว่าบ่ฮู้ว่าเราซื้อจักบาทผู้แฟนน่ะบอกว่าได้กําไร700คือแล้วเป็นนายหอยแล้วก็ถึงมีเงินติดตัวตลอดมันบ่แม่นจ้ะคือบ่มันขาดกันติดต่อตอนช่วงใดครับเที่ยงบ่มีเงินติดตัวตอนเที่ยงมันเงินเราหลายกว่านั้นบ่เดี๋ยวเงิน 20,000 เออได้บอกกันน้ําบ่ายอยู่อ้ายว่าไปซื้อว่าที่เงินสิพอบ่พอไปซื้อว่าไปไว้ขายมื้อวันศุกร์แล้วมีคนโทรไปบอกเรารู้สึกไหนพี่ครับก็ใจสลายพุ่นแล้วเนาะทั้งปู่ทั้งแฟนเนาะลูกก็ได้น้อยนึงที่ผ่านมาฮู้บ่ว่าเราขัดแย้งกับไผว่าขัดแย้งกับซุ่มในวงการบ่บ่จ้ะกระเป๋าแก้วเพิ่นบ่ยังสู้ฟังบ่บ่เพิ่นบ่ได้บ่ยังสู้ฟังกันไปมาธรรมดาถ้าสมมุติเป็นสมมุตินะครับถ้ามันเป็นฆาตกรรมจริงๆนี่ก็อยากให้เอาผู้ผิดมาลงโทษบ่มาลงโทษครับอยากให้ลงโทษถึงที่สุดพุ่นล่ะค่ะเว้าเพิ่นว่าหั่นเพิ่นจับให้ได้เด้นี่อยากให้รับโทษทางกฎหมายให้ถึงที่สุด